الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีวิทยุช่องสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันอังคารวันนี้นะครับเช้าวันอังคารวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่27กันยายน2559ต้องขอชูโก้ต่อเราสุภานุตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางวิทยุช่องแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้และเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมของเราครับไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันครับมานั่งร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันอังคารวันนี้ครับท่านวิทยากรที่ท่านได้ให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในรายการสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์รอซิกีดีซาในช่วงนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์รอซิกีดีซาก่อนครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตอนนี้อาจารย์ครับสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางของใครหลายๆคนพอสมควรนะครับในกรุงเทพบอกว่าให้ผู้ว่าน้ำรอการระบายอย่างเมื่อคืนนี้นะครับในช่วงยามเย็นเนี่ยก็ทางด้านถนนประชาชื่นนี่เขาบอกฝนตกลงมาหนักมากนะครับส่วนทางด้านเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะเนี่ยอยู่ในเขตของนนทบุรีต้องบอกน้ำท่วมขังเพราะว่ายังมีหลายจุดนะฮะในเมืองทองเองเนี่ยน้ำหน้าแข้งครับอาจารย์ผมไปสัมผัสกับการเดินลุยน้ำมาแล้วในกรุงเทพเรียกว่าในกรุงเทพเรียกว่าน้ำรอระบายส่วนตามบ้านนอกเนี่ยเขาเรียกน้ำรอท่วมน้ำรอท่วมหลายคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็บางคนก็ทำดูแลได้เก็บเกี่ยวไปก่อนนะครับเกี่ยวข้าวไปก่อนเกี่ยวทั้งที่ยังเขียวๆอยู่นะครับก็ราคาก็เลยไม่ได้ตามที่ตั้งไว้เพราะว่าข้าวยังเขียวอยู่นะครับยังไม่สุกดีหรือบางท่านก็เกี่ยวไปแล้วก็ข้าวก็ไม่ได้ราคาเพราะว่ามันชุ่มน้ําแล้วบางท่านเนี่ยยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยแล้วก็ข้าวก็เริ่มจะเน่าแล้วเพราะเนื่องมาจากว่าน้ําท่วมครับอันนี้เนี่ยต้องฝากเตือนท่านผู้ชมด้วยที่อาจจะต้องใช้รถบริการสาธารณะส่วนบุคคลเช่นรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีสถานที่ท่านเรียกไปเนี่ยบางทีน้ําท่วมขังเนี่ยถ้าเขาไม่ไปตอนนี้ผมว่าคือต้องเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ประสบกับตัวเองนะครับว่าพี่ในเมืองทองในบางจุดยังท่วมอยู่ผมไปเท่าที่รถไปได้นะเพราะว่าถ้ารถเสียมาเนี่ยมันซ่อมหลายตังค์ผมเอาได้ยังไงก็ให้เราได้ไปได้สักครึ่งทางหรือกึ่งหนึ่งของการเดินทางนะครับบางทีก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องน้ำท่วมนี่ทำให้ผมนึกอยู่ประเด็นหนึ่งอาจารย์เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาช่วงวันหยุดเนี่ยอาจารย์ในจังหวัดทางภาคอีสานขอนแก่นหรือสุโขทัยอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผมจำชื่อจังหวัดไม่แม่นเขาออกมาแล้วมาออกมาอาบน้ำกันกลางถนนอาจารย์นึกภาพออกไหมครับที่ออกมาประชดประชันทางการเพราะถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะใช้รถในการสัญจรไปมาได้และช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมมากเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์ไอการประชดประชันแบบนี้เนี่ยอาจารย์เราคุยกันตรงนี้ว่าอิสลามว่ายังไงฮะบางทีเราจะออกมาเรียกร้องให้รัฐเขาเห็นใจหรือบางทีอาจารย์ทางอบต. อบจ.เองเนี่ยอาจจะรู้เหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่ยังไม่เกิดการแก้ไขเพราะฉะนั้นชาวบ้านมองแล้วว่าถ้าเกิดว่า
ให้พูดถึงทางส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะช้าก็เลยมาโพสต์มาแชร์ภาพกันเป็นสื่อทางสาธารณะให้ทางส่วนกลางได้เห็นอย่างเงี้ยอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยสะท้อนนะครับสะท้อนให้ทางภาครัฐได้เห็นคือถ้าได้แต่พูดได้แต่ยื่นหนังสือมันก็ไม่เป็นข่าวในการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นข่าวพอเป็นข่าวแล้วมันก็จะทำให้ที่อยู่สูงขึ้นไปเนี่ยจะได้หันมามองบ้างมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดอะไรครับคือเป็นการสื่อให้รู้ว่ามันแย่มากๆแล้วอ่ะถนนบางถนนเห็นมาบางจังหวัดหรือบางพื้นที่เนี่ยเขาเอาต้นไม้มาเอาข้าวมาปลูกฮะเอาข้าวมาปลูกเอาต้นกล้วยมาปลักเพื่อให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่ถนนเพราะถนนต้นไม้มันจะขึ้นไม่ได้นะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันจะมาขึ้นยังไงบนถนนเขาก็เลยไปทำเกษตรบนถนนเลยเพื่อเป็นภาพให้สะท้อนให้มันเป็นข่าวว่าเนี่ยรถมันวิ่งไม่ได้จริงๆถ้าถนนอย่างนี้เอาไปปลูกข้าวปลูกต้นกล้วยปลูกมันดีกว่าก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะคงไม่ผิดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้มีราที่สามคือตอนนี้เป็นผู้สูงวัยอาจารย์มาอาบน้ำกันบนถนนที่ใช้สัญจรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นหรือว่าส่วนกลางก็ตามนะฮะก็ต้องให้ความดูแลแล้วก็ให้การเอาใจใส่กันพอสมควรนะครับกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันครับคือประเทศไทยเรานี่มันแปลกคือรู้ว่าคือดูเนี้ยน้ำมันจะท่วมทุกปีแล้วก็รู้ด้วยว่าเวลาท่วมเนี่ยท่วมจุดไหนบ้างเช่นเมืองทองธานีสุขุมวิทเขาบอกสุขุมวิทในน้ำไม่ท่วมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวิทย์ตลอดมีคนเขียนในโพสต์เขาบอกสุขุมวิทย์น้ำไม่ท่วมหรอกโชคดีโชคดีที่อยู่สุขุมวิทย์เพราะน้ำไม่ท่วมมันก็เอ๊ะแปลกเขาบอกเพราะมีคนวิทย์ตลอดวิทย์ออกตลอดวิทย์ออกตลอดก็รู้อยู่แถวย่านไหนเขตไหนเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมน้ำมันจะท่วมก็เห็นก็มีปัญหาทุกปีซ้ำเป็นปัญหาทับซ้อนเป็นปัญหาซ้ำซ้อนซึ่งถ้าการแก้ปัญหาให้ถูกระบบเนี่ยมันต้องไม่อะไรมันต้องไม่ท่วมน้ำท่วมเขาบอกว่าเพราะน้ำรอระบายสาเหตุอะไรมันระบายไม่ทันเพราะอะไรก็ไปแก้ให้มันถูกจุดแต่ตอนนี้รู้ละน้ำมันระบายไม่ทันก็แสดงมีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำอาจจะเล็กเกินไปท่อระบายน้ำอาจจะอุดตันท่อระบายน้ำเข้าไปดูพอขุดพอเจาะท่อระบายน้ำไปมีแต่หินมีแต่ทรายก็เพราะว่าบางทีนั่นแหละครับคนที่กวาดถนนแล้วแหละครับเวลาเป็นทรายก็กวาดลงไปในช่องนั้นทุกวันทุกวันตลอดทั้ง9เดือนน่ะกวาดลงไปในไหนในท่อระบายน้ําแล้วก็ถุงพลาสติกก็ไปอุดตันอยู่มันปัญหามันเกิดแล้วทําอย่างไรเราจะไม่ให้มันมีถุงพลาสติกข้างในแน่นอนแล้วเกินเรื่องของมารยาทเรื่องของคนที่ทิ้งขยะจะต้องไม่ทิ้งไปนะครับแล้วก็การกวาดนะครับบางทีเศษใบไม้เราก็กวาดลงไปแต่มีพนักงานของกทมจำนวนเยอะนะครับที่กวาดใบไม้เนี่ยเอาไว้เอากวาดขึ้นมาแล้วไปทิ้งในถังขยะก็มีแต่บางส่วนที่เราเร็วก็อะไรกวาดลงไปขั้นตอนไม่เยอะหน่อยใช่โดยเฉพาะทรายนะครับครับจะครับอย่างเรื่องของการเตรียมการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะคุยกันตอนนี้เนี่ยฮะงบประมาณมหาศาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรไม่ให้น้ำท่วมท่อระบายเนี่ยงบประมาณขบวนเมืองไทยเนี่ยนะครับนั้นกทมเนี่ยบางคนเขาก็เลยใช้คำย่อกทมก็กินทั่วเมืองไม่ใช่เขาจะใช้ว่าขอโทษเขาใช้ว่ากูจะขุดท่อมึงจะทำไมกทมนึกว่ากินกันทั่วเมืองก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับพระองค์ก็ประมาณขุดท่อเราขับรถไปเอาเดี๋ยวขุดท่อเดี๋ยวกบเดี๋ยวขุดเดี๋ยวกบไอ้ช่วงขุดช่วงกบนี่ก็มีอุบัติเหตุมากมายเหลือเกินนะครับใช้ก็ประมาณมหาศาลเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำการระบายน้ำเนี่ยแต่มันก็มีปัญหาทุกครั้งครับใช่ครับอย่างบ้านเราเนี่ยอาจารย์อย่างปีที่แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าบ้านเราจะประสบภาวะภัยแล้งนะประสบการณ์จากการประสบภาวะภัยแล้งเนี่ยวันนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะคาดการณ์หรือคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะมีการคาดการณ์ก่อนที่ฝนจะมาด้วยซ้ำไปว่าปีนี้ฝนจะมาขนาดไหนนั้นการแสดงว่าการเตรียมการล่วงหน้าเนี่ยมันควรจะมีไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งจะเห็นอาจารย์อย่างเขตใกล้ๆเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีการที่จะขุดลอกคูคลองดูแลเรื่องของท่อระบายน้ำมันช้าไปไหมอาจารย์ช้าไปครับเนี่ยตามคลอง13คลอง14คลอง15บ้านผมเนี่ยเพิ่งจะขุดคลองเพิ่งจะลอกคล้ายๆว่าลอกเอาอะไรเอาขยะเอาสวะอะไรต่างๆเนี่ยออกจากคลองผักตบอะไรเพิ่งจะเริ่มเอาออกแต่ว่ามันน่าจะเตรียมการไว้นานแล้ว
ก็คงคิดว่าปีนี้คงแล้งแล้งคงไม่ท่วมเพราะมันแล้งแล้งมาตลอดแต่พอมันมาแล้วมาตูมใหญ่มาตกพร้อมกันหลายวันนี่ก็ว่าจะมีสองวันเนี่ยจะต้องตกอีกใช่ครับนะครับและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็แจ้งเตือนด้วยอาจารย์ครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็อาจจะต้องมีเรียกว่าฝนตกทั้งวันเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมรับมือกันพอสมควรอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เราในฐานะประชาชนเอาพูดถึงคนกรุงเทพเองเนี่ยเราควรจะต่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเราควรที่จะช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ให้กำลังใจกันอาจารย์ก็ทั้งสองอย่างนะครับถ้าหาว่าเราพูดเพื่อให้ได้เกิดการแก้ไขอันนี้ก็ไม่เรียกต่อว่านะครับพูดเพื่อให้เกิดการแก้ไขเปิดปานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทางรัฐก็อย่าคิดว่าโอ้ประชาชนนี่ต่อว่าตลอดต้องมามองตัวเองว่าที่เขาพูดที่เขาติไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นจริงดังเขาพูดไหมในประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือร่วมมือกันแก้ไขนั่นก็คือเราเองก็ต้องไม่ทิ้งขยะนะครับกวาดหน้าบ้านเราร้านเราก็กวาดลงไปที่ลงที่ท่อพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่ข้างถนนเศษก๋วยเตี๋ยวเศษข้าวเศษอะไรก็ทิ้งแล้วก็กวาดลงไปในนั้นนะครับเพราะว่าจะแบกเศษพวกนี้กลับไปบ้านก็ลำบากเพราะนั้นมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งตามหลักการของศาสนาเนี่ยได้สอนเอาไว้แล้วนะครับเรื่องของการเป็นระเบียบเรื่องของอามานะเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของความไว้วางใจซึ่งแต่ละฝ่ายต้องมีต่อกันครับสังเกตว่าโลกใบนี้ที่มันเกิดการเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลต้องทะเลาะกันต้องแตกแยกกันต้องหมางเมินกันเนี่ยมาจากเรื่องของอามานะความไว้เนื้อเชื่อใจครับคนคนหนึ่งไปไว้เนื้อเชื่อใจคนอีกคนหนึ่งแต่คนอีกคนหนึ่งกับบิดผิวความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งหรือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคนมูนาฟิกหน้าไหว้หลังงอกที่นบีบอกว่าอิดะตุมินาคอนะเมื่อเขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้รับความไว้วางใจแล้วเขาก็บิดผิวความไว้วางใจนั้นๆมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะพูดถึงเรื่องของความการไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยผมเลยนึกถึงอยู่ข่าวหนึ่งที่อยากจะนำมาคุยกันในเช้านี้ด้วยเช่นเดียวกันมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันขนาดไหนผมคงย่อจากสังคมขนาดใหญ่นะครับในการที่อาจารย์บอกว่าการที่เราจะไว้ในชื่อใจกันในเรื่องของการที่จะมีอามานะต่อกันในพวกเราบิดพลิ้วมันเลยต้องมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลกันอย่างที่อาจารย์บอกนี่ผมย่อจากสังคมขนาดใหญ่มาเป็นสังคมครอบครัวอาจารย์จากข่าวสารต่างๆวันนี้ที่ได้เห็นบ่อยมากที่สุดเนี่ยอาจารย์มันเป็นปัญหาระหว่างสามีภรรยาครับผมเลยเรียนถามอาจารย์ก่อนในฐานะที่อาจารย์เออาจจะเรียกว่ามีค่อนข้างมีประสบการณ์มากกับการใช้ชีวิตครอบครัวในการดูแลครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วองค์ประกอบสำคัญนะฮะของสามีกับภรรยาเนี่ยในการที่จะสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยอาจารย์มันต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบอาจารย์คือรักษาหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์บอกนะครับคุณจะมีภรรยาหนึ่งคนสองคนสามคนหรือคุณจะอยู่กันกับลูกนะครับเป็นม่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้รักษาหน้าที่ของตัวเองพยายามแน่นอนแล้วก็มนุษย์เนี่ยมีความบกพร่องแต่เราจะต้องทำให้ความบกพร่องของเราในครอบครัวเนี่ยให้มันหมดไปให้ได้โดยการรับฟังเหตุรับฟังผลภรรยาบอกว่าคุณในบกพร่องเรื่องนี้นะเราก็พยายามจะให้บกพร่องเรื่องนั้นเช่นคนในครอบครัวต้องใช้ในเรื่องของการกินนะครับกินอาหารเราก็กินลูกก็กินภรรยาก็กินถ้าเราบกพร่องเรื่องของอาหารมันก็จะเป็นปัญหากับครอบครัวเราบกพร่องเรื่องเสื้อผ้าเราบกพร่องเรื่องระเบียบเราบกพร่องเรื่องหน้าที่เราบกพร่องเรื่องเวลาเราบกพร่องเรื่องนาฟะกะมันก็จะมีปัญหาในครอบครัวต่อให้คุณมีภรรยาคนเดียวก็ตามดังนั้นถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยได้รักษาหน้าที่ของตัวเองภรรยารักษาหน้าที่ของตัวเองรักษาวินัยระเบียบของตัวเองปัญหานั้นไม่เกิดไม่เกิดแน่ๆนะครับผมกล้ายืนยันเลยว่าไม่เกิดนะครับสิ้นเดือนคุณต้องมีหน้าที่ภาระหัวหน้าครอบครัวจะต้องมีหน้าที่ภาระในการต้องรู้ละสิ้นเดือนเนี่ยค่าไฟค่าน้ำค่าไฟหรือบางคนเช่าบ้านเนี่ยมันไม่รอเวลาหรอกครับทุกวันที่หนึ่งมันก็มาค่าไฟค่าน้ำมันก็มาแต่นี้พอถึงค่าน้ำค่าไฟมาเราไม่มีจ่ายปัญหามันก็เกิดขึ้นคือถูกตัดน้ำตัดไฟเราไม่มีเราเช่าบ้านอยู่ไม่มีค่าเช่าให้เขาก็ต้องไล่ออกฉะนั้นภรรยาก็รักษาหน้าที่สามีก็รักษาหน้าที่อามานะแต่ละคนที่ถูกวางไว้อิสลามได้กำหนดไว้แล้วศาสนาได้บอกไว้แล้วแต่พอเราไม่รักษาหน้าที่ต
่อให้เราไปทำงานที่ไหนสมมติคนที่เป็นตากล้องไปรักษาหน้าที่นะครับรายการจะเข้าแล้วตากล้องยังอยู่ไหนไม่รู้หรือตากล้องพร้อมทีมงานพร้อมแต่ตัวครูไม่มาหรือว่าการรักษาหน้าที่ตัวครูไม่ต้องรักษาหน้าที่ไม่ใช่ทุกคนต้องรักษาหน้าที่ทุกฝ่ายและปัญหาไม่เกิดถึงแม้มันจะเกิดก็เกิดได้น้อยแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันครับครับนะครับจากข่าวสารที่ได้เห็นได้อ่านมาบ่อยๆหรือว่าเห็นบ่อยๆในขณะนี้เนี่ยมันเกิดจากอาจารย์ความไม่ซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยาแต่ส่วนมากเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากฝ่ายชายอาจารย์แต่นี่พูดถึงว่าถ้าเราจะพูดถึงความซื่อสัตย์ระหว่างกันโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีต่อกันในลักษณะของฉันสามีภรรยาเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วคำว่าความซื่อสัตย์ต่อความรักซึ่งกันและกันอิสลามพูดไว้ไหมฮะอาจารย์พูดไว้แต่อิสลามไม่ได้พูดถึงความรักอย่างเดียว อิสลามพูดถึงความเมตตาที่ต้องมีต่อกันด้วยนะครับที่อัลลอฮ์บอกมาวัดยาตัวรอมาทำให้เกิดความรักแล้วก็ความเมตตานี่ความรักอย่างเดียวเนี่ยเรารักพ่อรักพ่ออะไรพ่อเขาสวยหรือรักพ่อเขารวยหรือรักพ่อเขาอยู่ในตระกูลที่ดีอะไรก็แล้วแต่รักอย่างเดียวเนี่ยเวลาความสวยหมดไปเวลาทรัพย์สินหมดไปความรักมันก็จางไปพอเราไปรักเขาที่ทรัพย์สินเราไปรักเขาที่รูปร่างแต่ถ้าเรารักเขาด้วยอิสลามเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเมตตาเกิดขึ้นความเมตตาเนี่ยแหละครับถึงแม้ว่าอายุ80 70ถามว่าความสวยมีไหมไม่มีบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบกินก้อนเกลือยากจนแต่ทำไมความรักเขามีมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขามีความเมตตาเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะอิสลามนั้นมีความรักด้วยแล้วก็มีความเมตตาด้วยภรรยาเราไม่สบายเรารู้สึกสงสารนะครับเวลาเราเห็นภรรยาเราไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือมีชุดใส่น้อยเราก็พยายามที่จะให้ภรรยาเราได้มีเสื้อผ้าที่ใส่ให้เหมือนกับชาวบ้านนะครับพยายามเก็บหอมรอมริดเพื่อที่จะให้ภรรยาเราได้มีเพราะอะไรเพราะเรามีความเมตตาเข้าไปด้วยนะครับมีความเมตตามีความสงสารการเลี้ยงดูแลลูกก็เหมือนกันเด็กมันก็จะน่ารักตอนเด็กๆอ่ะ3ขวบ4ขวบพอโตไปแล้วเป็นวัยรุ่นอายุ17 18บางทีทำตัวเกเรแต่ทำไมเราก็ยังรักลูกเราอยู่เพราะเรามีความเมตตาความสงสารให้เกิดขึ้นครับนั้นต้องรักด้วยศาสนาครับจะเข้าไปที่ในสังคมของมนุษย์ส่วนมากเนี่ยอาจารย์ครับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีประโยคอยู่ไม่กี่ประโยคในการที่จะพูดถึงผู้ชายครับเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยถ้าลักษณะของผู้ชายแบบนี้เนี่ยอิสลามพูดถึงยังไงอิสลามว่าไว้ยังไงอาจารย์ผู้ชายนี่ไม่รู้จักพอผู้ชายเจ้าชู้อาจารย์จริงๆแล้วอิสลามพูดถึงเรื่องลักษณะของผู้ชายแบบนี้ว่ายังไงอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามสอนให้เราเพียงพอครับนะครับให้รู้จักเพียงพออยู่อย่างสมถะอยู่อย่างเพียงพอแต่นี้ถ้าเราไม่เพียงพอเนี่ยเราไปตะเกียกตะกายเนี่ยถามว่าความสามารถเรามีไหมผู้ชายก็คิดว่าเรามีความสามารถไม่ใช่เรามีความสามารถเพียงร่วมหลับนอนเท่านั้นนะความสามารถเนี่ยมันต้องมีครบทุกด้านถึงจะมีได้ครับเพราะนั้นเขาบอกผู้ชายไม่รู้จักพอใช่สำหรับคนที่ไม่ได้เอากรอบอิสลามมาอะไรมาเป็นกรอบแห่งการดำเนินชีวิตนะครับนบีก็บอกไว้เรื่องของเงินเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้ามีทรัพย์สินเท่ากับหนึ่งหุบเขาเป็นทองคำด้วยนะเขาก็ต้องการที่จะมีเป็นสองหุบเขามีมากพอมีสองหุบเขาแล้วก็อยากได้เป็นสามหุบเขาไม่มีเพียงพออะไรจะมายับยั้งคนพวกนี้ไม่ได้หรอกฮัตตาซุรตุมุลมากอบิดจนกว่าว่าความตายแหละความตายเท่านั้นแหละจะมายับยั้งคนที่ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความเพียงพอเช่นเรามีเท่านี้เราก็ต้องไปมองคนที่ต่ำกว่าเราว่าเขาแย่กว่าเราเราจะไปมองคนที่สูงกว่าเราเพราะถ้าเราไปมองคนที่มันสูงกว่าเราแล้วเราก็ตะเกียกตะกายจะไปทำให้มีเหมือนเขาเนี่ยบางทีมันก็ต้องแสวงหาด้วยทรัพย์ฮารอมเข้ามาบางทีมันก็ต้องแสวงหาด้วยการช่อโกงคนอื่นมาบางทีก็ทำให้เรานั้นเป็นคนที่ลืมตัวลืมตนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราไม่เพียงพอเพราะเราต้องการนั่นเองครับจ้ะครับลักษณะของผู้ชายแบบนี้เนี่ยอิสลามว่ายังไงจ้ะผู้ชายที่มีลักษณะที่กระลิ้นกระเหลียนะครับเห็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นที่มีคำคำว่าหมาหยอกไก่อาจารย์ที่เรื่องที่จริงอิสลามพูดถึงเรื่องนี้สำหรับพฤติกรรมอย่างนี้ยังไงจ้ะนั่นก็ฮารอมนะครับเราไปกระแซะหรือไปกระลิ้นกระเหลียหรือพูดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดการที่จะมีชัยฏอนเนี่ยมายุเขาบอกว่าเราอยู่กันเงี้ยมันจะตัวที่3ก็คือชัยฏอนครับชัยฏอนมันจะยั่วยุทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหลีกเลี่ยงที่อัลเลาะห์สั่งไงวะลาตักรบุซินาอัลเลาะห์ไม่ได้บอกอย่าไปทําซินานะอัลเลาะห์บอกอย่าเข้าใกล้
การทำซินาครับเข้าใกล้ด้วยคำพูดเข้าใกล้ด้วยสายตาเข้าใกล้ด้วยวาจาเข้าใกล้ด้วยมือไม้ที่ไปแตะกันไม่ถือเนื้อถือตัวทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสื่อที่จะนำพาไปสู่การทำซินาทั้งสิ้นบางทีเราบางคนเราไว้เนื้อเชื่อใจเราพูดกับเขาแต่คำพูดของเราเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันมาสร้างอันตรายกับตัวเราเองหรือสร้างอันตรายกับคนอีกคนหนึ่งด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจบางคนบอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไอ้ที่ไม่ได้คิดอะไรละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเยอะเพราะไม่คิดอะไรตอนแรกไม่คิดพอตอนหลังมันต้องคิดใช่ใช่ตอนนั่นแหละครับคือใช่ตอนนั่นแหละคือตัวยุมากแล้วหัวใจของมนุษย์ที่อ่อนแอเนี่ยก็จะถูกใช่ตอนนั้นควบคุมครับจะทำให้พูดถึงในมุมของคนที่เป็นภรรยาอาจารย์บางทีเนี่ยเราก็รู้มาว่าสามีเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความสนุกสนานมีความเอนเตอร์เทนอยู่ในตัวสร้างความคืนเครงสร้างให้กับเพศตรงข้ามพอสมควรหรือเรียกว่าเจ้าชู้แหละดูคำว่าเจ้าชู้เนี่ยส่วนมากผู้หญิงก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษแล้วก็คนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยก็คาดหวังว่าเราเนี่ยแต่งงานกับเขาอยู่กินกับเขาเนี่ยเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยนิจารเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยที่บอกว่าบางคนนิสัยเดิมๆมันยังทิ้งไม่ค่อยได้นิจารเราในฐานะภรรยาเนี่ยอาจารย์ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องทำใจยังไงหรือว่าเราต้องเอาความไว้ในเชื่อใจมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหาแล้วก็ค่อยๆใช้ความการสอนการแนะนำเอาศาสนาเข้ามาแก้เลยครับคือเราถ้าร้อยเนื้อเชื่อใจแล้วสามีไม่ได้ทำตัวให้เป็นผู้ที่ไว้ถูกไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็ต้องเอาศาสนามาพูดคุยครับเพราะศาสนานั้นจะแก้ได้ทุกปัญหาเอาศาสนาเข้ามาคุยเลยทำแบบนี้มันถูกต้องตามหลักการไหมสามีอาจจะโกรธนะว่าคุณเป็นภรรยาทำไมต้องมาสอนเรื่องนี้จริงๆศาสนาเนี่ยมันใครสอนใครก็ได้ที่นบีบอกถ้าเอาอัลลอฮ์มาบอกเอาเราซูลมาบอกแม้ว่าคนบอกคนนั้นจะให้มันเป็นใครก็ตามเป็นเด็กเป็นคนเป็นทาสเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเขาบอกกอลอัลลอฮ์กอลอรอซูลเนี่ยต้องฟังถ้าเราไม่ฟังได้ไงก็อัลลอฮ์สั่งรอซูลบอกนะครับเอาศาสนาเข้ามาแก้คุณจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งแต่ถามว่าหน้าที่ที่คุณมีอยู่นะเรื่องเวลาที่จะให้กับครอบครัวคุณยังไม่มีเลยแล้วถ้าคุณมีอีกคนหนึ่งคุณคิดว่าคุณมีเวลาหรือก็คนเดียวยังให้เวลาไม่ได้ประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องของนาฟากอเรื่องของการจ่ายค่าเลี้ยงดูกับภรรยาเรื่องในบ้านช่องเรื่องของลูกเต้า มีภรรยาคนเดียวเนี่ยคุณยังเลี้ยงดูไม่สมบูรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเครื่องผ้าเครื่องห่มเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณยังให้ไม่ได้เลยไม่ใช่ให้ไม่ได้นะเพราะภรรยาเรียกร้องจนเกินไปนะเอาเท่าที่คุณมีความสามารถแหละคุณยังให้ไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องนะฟะก็ก็ให้ไม่ได้เรื่องเวลาก็ให้ไม่ได้ไหนจะเรื่องของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในใจของคุณเนี่ยคุณยังจะให้ได้ไหมอ่ะคนในเวลาเงินไม่พอเวลาไม่พอความยุติธรรมเนี่ยมันก็ตามมาซึ่งความยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นใช่ครับตอนนี้บางทีเนี่ยอาจารย์สังคมบ้านเรานะอาจารย์สังคมมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการฉาบฉวยเราไม่อยากผูกมัดก็เลยแบบไปเรื่อยๆก็ไม่อยากผูกมัดก็จะไปผูกมัน อยากผูกมัดก็ต้องไม่ให้มันเกิดตัดไฟแต่คือแสดงว่าผู้ชายจะทำตัวแบบลอยไปลอยมาแบบว่าครอบครัวเราก็มีละบางคนบอกครอบครัวเนี่ยเราให้เกียรติอยู่แล้วภรรยาอยู่ที่บ้านวางไว้บนหิ้งเลยบางคนเปรียบอย่างนั้นนะคำพูดหล่อคำพูดหล่ออย่างเดียวแต่พอภาคปฏิบัติแล้วทำไม่ได้ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีปึกปฏิบัติแป๊กทฤษฎีนี่ปึกเลยรู้ว่าหน้าที่ของสามีต้อง1 2 3 4 5โอ้โหเป๊ะเลยแต่ถามว่าปฏิบัติได้ไหมอ่ะส่วนมากของผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะส่วนมากของผู้ชายนั้นปฏิบัติไม่ได้เมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งให้มันเกิดขึ้นครับจะครับในลักษณะของครอบครัวลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยบางครอบครัวจะเจอปัญหาแบบนี้จริงๆอาจารย์ฉะนั้นไอ้ความหนักแน่นหรือว่าการที่รับฟังมาเรียกว่าบางคนหูเบาเกินไปไหมเพราะนั้นสำคัญไหมเข้ากับความหนักแน่นหรือเรียกว่าหูเบาเกินไปอิสลามพูดถึงเรื่องการกรองข่าวต่างๆหรืออย่างคนบอกอาจารย์เมื่อกี้นี่เห็นเนี่ยคนที่บ้านอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามีคนมาบอกกับภรรยาที่บ้านเมื่อกี้เห็นสามีไปเดินกับคนนั้นไปอยู่กับคนนี้ไปทานข้าวกับคนนั้นไอ้เรื่องที่เราฟังข่าวสารเราต้องคัดกรองยังไงหูเบาถูกไหมหรือว่าความหนักแน่นเป็นยังไงต้องคัดกรองแล้วก็ดูด้วยคนมาบอกคนมาบอกเขาเจตนาหวังดีหรือเจตนาอะไรครับคือเราจะรู้คนคนเนี้ยชอบพูดเรื่องชาวบ้านแต่คนอย่างเงี้ยมาบอกเราเราก็อย่าไปใส่ใจครับแต่ถ้าคนคนนี้อามานะเขาดีอิมานเขาดีอิบาดะห์เขาดีแล้วเขาไม่เคยพูดเรื่องชาวบ้านเลยครับ
ตามที่เรารู้มาเพราะคนแถวนั้นเราก็ต้องรู้จักอยู่ๆเขามาบอกเราเนี่ยแสดงว่าเขามีเจตนาที่ดีแล้วก็อย่าปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันอะไรมันลุกลามไปมากกว่านี้ก็สามีกลับมาก็คุยเลยคุยเลยบอกเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรารีบจัดการปัญหาแต่เนิ่นๆเนี่ยอะไรมันก็จะจบง่ายแต่ภรรยาบางคนเนี่ยเราเข้าใจนะบางทีไม่อยากให้เกิดปัญหาในบ้านก็เก็บเอาไว้คนเดียวเก็บเอาไว้คนเดียวถามว่าเก็บเอาไว้คนเดียวสุดท้ายเนี่ยมันต้องเกิดไหมมันก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเกิดตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าให้มันให้ปัญหามันสะสมไว้เยอะแล้วมาเกิดทีหลังนะครับนี่คนที่เอาข่าวคราวมาบอกนี่ก็ต้องดูเป็นใครถ้าหากว่าเป็นพี่น้องของเราซึ่งมีนิสัยไม่ได้เป็นนิสัยระรานไม่มีนิสัยยุแยงตะแคงรั่วเป็นนิสัยคนรักสงบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในคำพูดครับอันนี้เราก็ฟังแล้วก็สามีภรรยาก็ต้องจับข่าวคุยกันเลยครับภรรยาก็ต้องหูหนักหน่อยตัวเรานอนกับสามีแต่ถ้าหูเราไปอยู่กับชาวบ้านนี่จบทุกครอบครัวเลยหูไปอยู่กับชาวบ้านแต่เวลาอยู่ในบ้านอยู่กับใครอ่ะอยู่กับสามีนอนกับใครนอนกับสามีทานข้าวกับใครทานข้าวกับสามีแต่หูไปอยู่กับชาวบ้านหมดเลยถ้าภรรยามีลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องระหองระแหงใจอยู่ตลอดเวลาครับครับจ้าครับตอนนี้พูดถึงว่าเพื่อนฝูงกันเครือญาติกันร่วมกันปกปิดความที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะความจริงที่มันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้คนที่บ้านรู้เงี้ยไอ้คนที่ร่วมปกปิดด้วยไม่ยอมไปบอกความจริงอันนี้มีความผิดขนาดไหนอาจารย์ปกปิดได้แต่ห้ามเข้าข้างเราบอกเวลาตะกุลหรือคอยนี่นะขอซีมาอย่าไปเข้าข้างคนผิดแต่นี่เราปกปิดเนี่ยปกปิดเพื่อเจตนาอะไรเจตนาให้มันเกิดความสงบสุขแล้วแก้ไขอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปกปิดเพราะเข้าข้างเอาคุณราชินไปสมมติคุณราชินไปทำอะไรผิดมาผมสนิทกับคุณราชินปกปิดทั้งที่รู้ว่าคุณฮาชิมทำผิดครับปกปิดโดยไม่เนซีฮัตไม่ตักเตือนคุณฮาชิมเลยอันนี้ไม่ถูกฮาชิมอย่าทำอย่างนี้มั่วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วฮาชิมอย่าทำอย่างนี้เลยนะเพราะถ้าทำอย่างนี้นะมันเป็นหนึ่งที่ผิดกับหลักการของศาสนาและปัญหาครอบครัวต้องตามมาอันนี้เขาเรียกรักกันจริงแต่ถ้าคุณฮาชิมไปทำผิดมาอันนั้นรู้นะแล้วก็เอามาแซวกันอย่างนี้เอามาแซวนั่นรู้นะแต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนแท้แล้วไม่ใช่รักกันจริงถามว่าบางทีเขาอาจจะเอาเรื่องเราไปพูดต่อก็ได้ครูชิมก็ต้องถามเรารู้นะรู้อะไรบางทีเข้าใจผิดหรือเปล่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้บางคนเราเห็นแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ครับเยอะแยะไปบางทีเขาไปกินข้าวกันเดินบางทีก็อาจจะนัดคนอีกกลุ่มนึงแต่ว่าอาจจะมาเจอที่นั่นไม่ได้มากับ2ต่อ2แต่ตอนที่เขาเห็นไปทานข้าวเนี่ยเข้าไปในร้าน2คนไอ้คนเห็นเนี่ยปุ๊บคิดแหละโอ้นี่มากับสาว2คนเลยแต่ไม่ใช่เขามากันเป็นกลุ่มในร้านจะนั่งรอแล้วก็ได้ในร้านอาจจะมีคนนั่งรอแล้วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับแสดงว่าการคิดบวกไว้ก่อนจะดีกว่าที่จะคิดลบใช่ไหมอาจารย์อ่ะทำไปแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักรายการกันตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะเปิดสายด้วยให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันและประเด็นที่เราจะคุยกันในช่วงหน้าอาจารย์บางทีพันยาเนี่ยพอรู้ข่าวราคาหรือว่ามีการเห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาแล้วเนี่ยเราสามารถแสดงออกในการเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้ขนาดไหนเพราะจากข่าวเนี่ยอาจารย์บางทีก็ใช้วิธีการที่รุนแรงใช้วิธีการในการที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงเสียหน้าเสียหายด้วยเนี่ยทำได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งชาร์ล็อตเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับعند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب ครับท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันอังคารวันนี้นะครับในช่วงที่2นี้นะครับเราก็จะเปิดสายด้วยให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับแสดงความคิดความเห็นกันก็ได้นะครับที่หมายเลข02-735-4939เป็นหมายเลขที่เราใช้กันในการพูดคุยกันในรายการประจำเช้าวันนี้นะครับและเช้าวันนี้ครับท่านอาจารย์รอซิกีนีซาก็ยังอยู่ร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับเรื่องประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยแล้วก็บางครอบครัวนะครับอาจจะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้อยู่ฉะนั้นโทรศัพท์มาพูดคุยกันเรียนถามคำถามกับอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์ในระหว่างที่เรารอสายอาจารย์ถ้าผมจะเรียนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อย่างผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลาที่
เราได้รู้หรือบางทีเนี่ยอาจารย์ถ้าถามว่าส่งคนไปติดตามดูเพราะว่าเราเริ่มมีความไม่ไว้วางใจแล้วเพราะจากพฤติกรรมต่างๆที่สามีแสดงออกมาหรือที่เรารับรู้ได้เนี่ยมันผิดแปลกออกไปนะครับเพราะนั้นความไว้วางใจเรื่องไม่เกิดขึ้นภรรยาเนี่ยมีโอกาสแสดงออกความเป็นเจ้าของได้ขนาดไหนหรือการติดตามดูว่าสามีไปทำอะไรตรงไหนอะไรยังไงได้มากน้อยยังไงอาจารย์ยิ่งส่งคนไปติดตามยิ่งสร้างปัญหาเหมือนกับตัวเราเนี่ยครับเราไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่ว่ามีคนติดตามเนี่ยนะครับไปจะไปไหนจะขึ้นรถจะลงเรือจะไปร้านอาหารจะไปไหนก็มีคนตามตลอดมันยิ่งสร้างปัญหาปัญหาผมถึงบอกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะจบไปถ้าหากหันหน้าเข้าคุยกันคุยตรงๆเลยถ้าคุณต้องการที่จะมีภรรยาอีกคนหนึ่งบอกเลยยินดีเลยแต่ว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบ1 2 3 4 5ก็ครับคุยเลยเพราะว่าคนทำจะมียังไงมันก็ห้ามไม่อยู่หรอกเพราะมันไปแล้วใจไปแล้วใจไปแล้วเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะฮะเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามอาจารย์ครับเชิญครับแต่ครับเมื่อกี้นี้ฟังที่อาจารย์บอกว่าเราต้องเอาศาสนามาใช้ในการตักเตือนเนี่ยนะฮะทีนี้บางทีปัญหาคือผู้ที่เราจะตักเตือนน่ะคือผู้รู้อาจารย์ผู้สอนศาสนาเองเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าคือเคยเข้าไปอยู่ในวงการตอนนั้นไปทำฮัจญ์นะแล้วก็เลยเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ก็จะมองเห็นพฤติกรรมเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมในทุกเรื่องจ้ะไม่สำรวมเลยในด้านของต่างเพศในด้านการเงินในด้านเลยจนกระทั่งเร็วๆนี้ก็ในด้านศาสนาที่ฮือฮากันนะก็เลยมองเห็นอันหนึ่งคือว่าความจริงถึงแม้เราจะรู้ศาสนามากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าจริยธรรมของอิสลามเนี่ยมันต้องเรียนจากภูมิปัญญาหรือว่าบารมีธรรมของเราเองอ่ะมันเกิดจากที่ในหลักปฏิบัติหรือว่าในหลักอีหม่านของเราอ่ะนะอาจารย์คืออย่างเช่นเราบอกอัชฎุลไลลัยเนี่ยมันได้สติสัมปชัญญะมาพอข้อ2ละหมาดเนี่ยมันได้ปัญญาสมาธิพออันที่3เนี่ยมันได้สมถะหรือความสำรวมในกายวาจาใจนะฮะความรู้สึกพอเพียงพอมาถึงสุดท้ายเนี่ยการหยิบยื่นความเอื้อเฟื้อสิ่งเหล่านี้ฮะมันเกิดจากที่อัลเลาะห์สั่งใช้แล้วเราทำแล้วมันเกิดจริยธรรมขึ้นมาซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนี่บางคนเนี่ยรู้แต่ว่ามันไม่เกิดตรงนี้อาจารย์เพราะนั้นมันก็จะสร้างปัญหาอย่างที่คุณอาชิมกับอาจารย์เนี่ยพูดมาตลอดเลยถึงแม้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาก็จริงแต่ความจริงพอไปถึงแล้วมันก็ไปถึงความรับผิดชอบอื่นๆครับเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับก็เลยอยากก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีเราอ้างว่าเอาศาสนามาใช้เต็มที่เราจะไปสอนคนรู้ได้ไงอาจารย์ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับสลามเดี๋ยวครับคือเวลาที่ศาสนาบอกเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนรู้ไม่ได้สามารถที่ไม่สามารถคนรู้ไม่สามารถผิดไม่ได้คนรู้เนี่ยก็ผิดเยอะแยะไปถามว่านักการเมืองรู้ไหมว่าสิ่งนี้ผิดรู้แต่เขาทำนักการศาสนารู้ไหมว่าสิ่งนั้นผิดรู้แต่เขาก็ทำเพราะนั้นเวลาที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกเวลาอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ใครได้รับคุณงามความดีเนี่ยอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนไมยูริดินแล้วบีคอยรอนอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนให้เข้าใจอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ใครเป็นคนหนึ่งคนใดได้รับความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาไม่ใช่รู้ศาสนานะต้องเข้าใจครับนั้นคนที่เราไปเตือนเนี่ยบางทีถามว่าเขารู้ไหมศาสนาเขารู้แต่เขาไม่เข้าใจว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลส่งผลที่จะทำให้เขานั้นได้รับโทษจากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนในวันกิยามะฮ์ถ้าเขาเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเตือนส่วนเตือนไปแล้วเขาไม่ทำมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เตือนไปแล้วเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปตอบคำถามกับอัลลอฮ์นั้นผู้เตือนก็ต้องมีความสบัดผู้ถูกเตือนก็ต้องมีความอดทนแล้วก็รับฟังในการตักเตือนนั้นคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขาจะรับฟังการตักเตือนส่วนคนรู้ศาสนาเนี่ยบางทีก็ไม่รับฟังการตักเตือนนั้นถามว่าเราไปเตือนเขาด้วยการละเทศะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เหมาะสมทุกประการแล้วแล้วเขาไม่เชื่อเขายังทำอยู่ต้องปล่อยเพราะเขารู้ศาสนานั้นเขารู้เช่นการที่อาจารย์บอกว่าอยู่กับผู้หญิงผู้ชายกับแบบไม่เหมาะสมอ่ะนะครับแล้วก็อยู่ในตะนอฮารามด้วยอยู่ในแผ่นดินฮารอมด้วยมันเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่เวลาเราไปเตือนแล้วเขารู้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ทำอีกก็ต้องปล่อย
พราะเขาไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าการมาทำฮัจญ์เนี่ยถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวพาราศีคำพูดคำจาเนี่ยมันจะไม่ถูกตอบรับฮัจญ์จะไม่ถูกตอบรับแล้วไปทำไมฮัจญ์ฮัจญ์แบบไม่ถูกตอบรับเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปนั่นแสดงว่าเขาไม่เข้าใจนั่นแสดงว่าอาจารย์ครับเรื่องของการที่จะรู้เนี่ยมันต้องรู้มาพร้อมกับความเข้าใจด้วยครับถ้ารู้แล้วขาดความเข้าใจก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ถามว่ามีมุสลิมคนใดมันไม่รู้ว่าการทิ้งละหมาดเป็นบาปใหญ่มีไหมมุสลิมคนใดไม่รู้แล้วมีมุสลิมคนใดไม่รู้มั่งว่าละหมาดจะเป็นงานที่สอบสวนเป็นงานแรกถามว่าทุกคนรู้ไหมรู้แต่ทำไมคนเนี่ยถึงทิ้งละหมาดกันเยอะทิ้งละหมาดกันเยอะเพราะได้แต่รู้ไงแต่ไม่เข้าใจไงว่าถ้าทิ้งละหมาดไปแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากมายเหลือเกินที่จะตามมาในดุนยาแล้วเป็นผลพวงที่จะตามไปถึงวันอาคิเราะห์เพราะไม่เข้าใจไงแต่รู้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลารู้ไหมรู้ทำไหมไม่ทำได้แต่รู้ไงแต่ไม่เข้าใจครับเพราะนั้นนักการเมืองบ้านเราก็ชอบสร้างวลีเด็ดๆมาด้วยนะไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้าม อันนี้ก็รู้แต่เลี่ยงนะฮะก็ต้องระวังเหมือนกันคนประเภทแบบนี้นะครับอาจารย์ตอนนี้ในระหว่างที่รอสายอาจารย์ครับตอนนี้พูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ในความเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้เรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกับสามีเนี่ยในความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีอยู่เพราะนั้นไอ้การหึงหวงที่แสดงออกไปเนี่ยได้ไหมต้องพอเหมาะพอควรครับอะไรที่มันเกินอะไรที่มันเกินไปอ่ะครับมันก็ล้นมันก็ไม่ดีนะครับต้องพอเหมาะพอควรพอสมเหตุสมผลพองามแก้วใบนี้เนี่ยมันก็จุน้ำแค่นี้แหละนะครับเราหิวมากเรากระหายมากเนี่ยเราบอกแค่นี้ไม่พอแต่ถ้าเราจะใส่น้ำให้มันเยอะไปมันล้นไหมมันก็ล้นมันก็ต้องใส่ให้พอเหมาะพอควรแล้วก็เสร็จเราก็ดื่มไปเอายังไม่หายกระหายยังไม่พอยังไม่อิ่มก็เติมเข้ามาก็เหมือนกันนะครับการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องพอเหมาะพอควรครับสมเหตุสมผลครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีมันต้องอยู่ในระดับลิมิตของมันครับท่านผู้ชมเรียนเชิญได้นะครับในการพูดคุยกันนะครับ027354939อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ชายครับงั้นผมจะถามว่ากลเม็ดเคล็ดลับล่ะอาจารย์ที่เราจะแนะนำผู้หญิงในการที่จะเรียกว่ามัดใจสามีหรือผูกใจสามีเนี่ยอาจารย์ทำยังไงเดี๋ยวเราคุยกันแล้วกันนะครับอาจารย์เคล็ดลับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารับสายจากทางบ้านก่อนนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามนะมาเรามาตุนละมาการเจ้าค่ะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะฝากถามนิดนึงค่ะอาจารย์พอดีเดี๋ยวนี้เห็นโซเชียลมันมีเยอะอะค่ะอย่างปกติแล้วคือเดี๋ยวนี้มันมีสามีมีภรรยาหลายคนครับคือทีเนี้ยค่ะแล้วก็พวกภรรยาบางคนอ่ะเขาไม่เข้าใจศาสนาหรือเขาเข้าใจก็ไม่ทราบแต่เขาก็มักจะโพสต์ในโซเชียลนะคะทีนี้อยากจะถามว่ามันมีฮุกกลมยังไงอะคะและสามีจะบาปไหมครับครับค่ะครับค่ะแค่นี้ค่ะครับได้ครับครับสลามอะไรกุ้งมาเราขอตุลาราการตู้เดี๋ยวจะลองเคยรันค่ะครับครับเดี๋ยวครับก็เป็นบาปนะครับการเอาเรื่องในครอบครัวไปสู่ที่สาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของสามีหรือจะเกิดขึ้นจากการกระทำของภรรยาครับเป็นบาปใหญ่นะครับแล้วเป็นบาปที่ถูกหน้าตำหนิมากในวันกิยามะห์นะครับสามภรรยาเอาเรื่องของสามีเอาเรื่องในครอบครัวไปโพสต์ลงถามว่าคนอ่านเนี่ยมีทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็ถามว่าเขามาแก้ปัญหาให้เราไหมไม่แก้หรอกบางคนโพสต์ปุ๊บเอาเขาก็กดไลค์แชร์กันต่อไปจาก1ไปเป็น10จาก10ไปเป็น100จาก100ไปเป็น1,000มันเป็นบาปทั้งสิ้นเลยเอาเรื่องในบ้านไปให้ชาวบ้านรู้นะแล้วเมื่อชาวบ้านรู้เนี่ยมันแก้ไขปัญหาอะไรนะไม่แก้ไขปัญหาไม่ได้ถามว่าบาปไหมถ้าสามีเป็นอย่างนั้นจริงๆสามีเนี่ยบาปอยู่แล้วในฐานะที่ผิดบกพร่องต่อหน้าที่ถึงแม้จะมีภรรยาคุณสองคนแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมเขาผิดในตัวของเขาเองอยู่แล้วแต่คนที่เอาไปโพสต์เนี่ยจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ผิดต่อไปอีกผิดต่อไปอีกเราเขาผิดคนเดียวไม่พอเราไปพ่วงความผิดกับเขาทำไมอ่ะเช่นสามีมีภรรยาอีกคนนึงแต่ไม่มีความยุติธรรมเราก็ไปเขียนเลยอยากจะมีมากแต่ความเป็นธรรมไม่มีมีแล้วไม่พอพอแล้วยังไม่พออะไรเงี้ยความเป็นธรรมให้ไม่ได้ทุกเรื่องเลยเราไปโพสเหมือนกับไปเราระบายทางโซเชียลไม่ควรใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ควรนะฮารามฮารามอ๋อบางทีรู้สึกต้องทำใจความยุติธรรมบนโลกนี้มีอยู่หรือเปล่า
ปล่อยให้เราอยู่อ้างว้างปล่อยให้เราอยู่บ้านกับลูกเพียง2คนไม่ควรทั้งสิ้นใช่ไม่จำควรฮารามทำฮารามทำเพราะอะไรอ่ะคุณไประบายตรงนั้นถามว่าไอ้คนที่เขาฟังเนี่ยเขาได้อะไรจากที่คุณระบายบางคนอาจจะเยาะเย้ยบางคนอาจจะสะใจบางคนบอกเออดีแชร์ต่อไปเลยไอ้คนที่แชร์ต่อกับบาปก็ไปอีกต้นเหตุมาจากใครอ่ะมาจากเราไงถามว่าเราไปตัดพ้ออย่างนั้นแล้วได้อะไรเรียกสามีมาคุยเลยว่าคุณเนี่ยนะไม่ให้ความยุติธรรมนะ1 2 3 4คุณเนี่ยไม่มีเวลาของคุณเนี่ยให้ไม่เพียงพอสำหรับคนที่1กับคนที่2นะเพราะก็คุณไม่เพียงพอคนที่1คนที่2คุณแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขไม่ได้สิทธิ์ของผู้หญิงก็ขอฟาซักได้พอจะให้เขาฟาซักอย่าขาดก็ไม่เอาอีกไม่เอาแล้วก็โวยวายอีกมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยพูดคุยพวกคุณคุยเขาทำไม่ได้ฟ้องก็ดีเลยครับฟ้องก็ดีเลยคุณอยากจะมีแต่คุณให้ความเป็นธรรมไม่ได้เรื่องเวลาคุณแบ่งไม่ถูกต้องเรื่องนะเพราะก็เรื่องค่าเลี้ยงดูคุณแบ่งไม่ถูกต้องเรื่องของความยุติธรรมคุณแบ่งไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องอมานะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นก็ดีเขารับฟังเขาก็เรียกมาสอบสวนครับเขาไม่ฟังข้างเดียวนะอย่างผู้หญิงโทรมาถามเรื่องครอบครัวเนี่ยผมมักจะไม่ตอบเพราะอะไรไม่อยากฟังความข้างเดียวไงต้องมาทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาคุยกันบางทีผู้หญิงอาจจะเรียกนฟก.แต่ผู้ชายเงินเดือน 3,000 เงี้ยคุณจะไปเรียกนฟก.2เรียกนฟก.8,000เขาจะเอาที่ไหนมาให้คุณนะมันก็ต้องมีตามเนื้อผ้าไปนะครับครับผมอ่ะทำแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ027354939การพูดคุยกันการที่ท่านถามคำถามนี่เป็นประโยชน์มากนะโดยเฉพาะประเด็นในวันนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเอาละครับสายต่อไปเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับประเด็นสาระว่าลองมาตุลล้อว่าประกาศถือครับครับเชิญครับอาจารย์จะขอการเรียนถามอาจารย์นะฮะการที่เราจะมีปัญญามากกันหนึ่งคนเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งที่ปัญญาคนแรกเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นคนดีในเรื่องศาสนานะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะไม่ยินยอมเนี่ยนะฮะถามว่าทางปัญญาคนที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาจะบาปไหมนะฮะก็ถามคำนี้นะครับได้ครับความสละมรดกตุลากาตุครับจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งอาจารย์แต่ภรรยาเนี่ยไม่ยินยอมถ้ามาเกิดจากการไม่ยินยอมของภรรยาคนแรกเนี่ยอาจารย์เขาจะบาปไหมภรรยาก็คือเขาบอกเมื่อกี้คำถามเนี่ยบอกว่าภรรยาเนี่ยดีพร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งเนี่ยภรรยาไม่ยินยอมเนี่ยเขาจะบาปไหมภรรยาจะบาปไหมภรรยาเขากลัวเราบาปมากกว่ามึงเขากลัวสามีเนี่ยจะบาปมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าคนเราอยู่กันมาตั้ง10ปี15ปีย่อมรู้นิสัยของสามีดีว่าถ้าหากสามีไปมีคนใหม่เนี่ยแน่นอนเหลือเกินความบกพร่องย่อมเกิดขึ้นแน่กับสามีเช่นผมพูดแต่ต้นเรื่องความยุติธรรมรักคนหนึ่งคนใดมากกว่านะไม่เป็นไรแต่ว่าความยุติธรรมต้องเท่ากันเขารู้ว่าสามีอย่างคุณเนี่ยให้ความเป็นธรรมไม่ได้สามีอย่างคุณเนี่ยให้เวลาไม่ได้สามีอย่างคุณเนี่ยให้นะฟะก้อไม่ได้สามีอย่างคุณเนี่ยนะครับพูดจากับคนนี้ไพเราะพูดจากับคนนี้อาจจะไม่ไพเราะคุณทำไม่ได้เขาก็เลยไม่ยอมสาเหตุที่ไม่ยอมเพราะว่าคุณยังไม่สมบูรณ์ไงแต่ถ้าหากว่าเราสมบูรณ์แล้วนะครับสามีคิดว่าสมบูรณ์มั่นใจ 100% แล้วว่าสมบูรณ์ครับเราทำได้ก็คุยกับภรรยาโดยตรงๆเลยคุยกับภรรยาตรงๆแล้วมีใหม่อีกคนนึงเนี่ยหน้าที่จะไม่บกพร่องเลยเรื่องครอบครัวหน้าที่จะไม่บกพร่องเลยเรื่องเวลาหน้าที่จะไม่บกพร่องเลยเรื่องความเป็นธรรมครับคุยเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าภรรยาก็อนุญาตเพราะทำไมภรรยาจะไม่อนุญาตภรรยาไม่มีสิทธิ์อันเนื่องมาจากว่าอัลเลาะห์อนุญาตฟังกีฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอ์มัสนาวะซุลาซะวะรุบะแต่งได้กับคนดีๆนะครับคนที่จะเอามาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งต้องเป็นคนดีด้วยภรรยาคนแรกเป็นคนดีภรรยาคนที่สองเป็นคนไม่ดีไม่มีศาสนาเนี่ยอันเนี้ยผิดตั้งแต่เลือกแล้ว บางทีสามีไปเลือกคนไม่มีศาสนามาไปเลือกเด็กๆเลือกสาวๆเอามานี่ผิดตั้งแต่เลือกแล้วนะ ขนาดเลือกยังผิดเลยแล้วคุณจะปฏิบัติให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องเลือกคนมีศาสนาเมื่อคนมีศาสนาเมื่อกี้บอกภรรยาเป็นคนดีมีศาสนาแล้วเราเลือกคนดีมีศาสนาคนดีมีศาสนาทั้งคู่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันมีความสุข มีความสุขทั้งภรรยาคนแรกแล้วมีความสุขทั้งภรรยาคนที่สองแล้วมีความสุขทั้งเราที่เป็นคนกลางแต่ปัญหาเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกคนมีศาสนาไหมส่วนใหญ่มักไม่เลือกเลือกคนรวยไม่งั้นก็เลือกสาวแล้วเป็นยังไงมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายแน่นอนตามมา 100% ไม่ผมว่าไม่ใช่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อา
จารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในการที่เราจะไปแต่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมถามแบบนี้เดี๋ยวขาว่าผมอยากมีนะเนี่ยอาจารย์เวลาที่เราจะไปมีอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ครับจำเป็นไหมที่เราต้องบอกภรรยาคนแรกหรือจำเป็นไหมที่ภรรยาคนแรกต้องอนุญาตก่อนครับจริงๆถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ถามว่าสมควรบอกไหมสมควรเพราะอะไรเขาก็ต้องรู้วันยังค่ำอ่ะก็ต้องบอกไปเลยดีกว่าไปแอบแล้วมันสุดท้ายรู้ไหมรู้แต่คนเคยมานอนบ้านทุกวันอยู่ๆไม่มานอนบ้านอ่ะไปไหนคนเคยกินข้าวที่บ้านทุกวันแล้วก็มาวันนี้ทำไมไม่กินถามว่าไม่รู้วันนี้มันก็ต้องรู้วันหลังเพราะฉะนั้นถามว่าแต่มันวาญิบต้องบอกไหมไม่วาญิบหรอกแต่ถามว่าสมควรบอกไหมสมควรอย่างยิ่งยวดที่จะต้องบอกและการขออนุญาตล่ะอาจารย์จะมีบอกเธอขอมีอีกคนนึงเพื่อให้ภรรยาอนุญาตก่อนนี่ถูกต้องไหมอาจารย์ก็คือถ้าเขาคุยกันให้ข่าวอ่ะผมถ้าเป็นผมคุยเลยนะครับแล้วก็จะมีเขาก็จะเตือนสติเราคุณมีแล้วคุณพอไหมเงินเดือนคุณได้ 30,000 สมมุติตอนนี้เรามีลูกกัน4คนนะบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อแล้วพอไหมอ่ะมันจะเป็นภาระไหมจะตามมาไหมผู้หญิงก็จะบอกผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เรียกร้องนาฟกอผู้หญิงไม่เรียกน้องราฟกอคนใหม่สมมติคนใหม่ไม่เรียกร้องนาฟกอเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะหน้าที่ของผู้ชายต้องให้นาฟกอถึงแม้เขาไม่เรียกร้องนาฟกอก็ต้องจ่ายนาฟกอเขาบอกไม่เรียกร้องเวลาไม่เรียกร้องเวลาสัปดาห์ละวันก็พอถามว่าได้ไหมอ่ะเราต้องให้เวลาให้เท่ากันไม่ใช่เขาขอวันเดียวเราก็บอกไม่เป็นไรคนใหม่เขาขอวันเดียวและเราบกพร่องในเรื่องของความยุติธรรมทางด้านเวลาก็บาปอยู่ดีอาจารย์บางคนเนี่ยอาจารย์ผมเคยได้ยินมานะครับอาจารย์ครับว่าบางทีเนี่ยคนผู้ชายอาจารย์พอจะแสวงหาเนี่ยบอกเออถ้าฉันหาเนี่ยฉันต้องหาคนรวยไว้ก่อนเพราะหนึ่งฉันไม่ต้องนาฟากอเพราะฉันตกลงไว้แล้วถ้าจะเลือกฉันเป็นสามีเนี่ยนะเพราะว่าฉันมีภรรยาอยู่แล้วมีครอบครัวเนี่ยฉันไม่มีนาฟากอนะอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นการตกลงเงื่อนไขก็ผิดแล้วเพราะหน้าที่ภรรยาสามีต้องให้นาฟากอนะครับสามีต้องให้เวลาสามีต้องให้ความยุติธรรมถึงบอกก็ผู้หญิงไม่เรียกร้องก็ใช่ผู้หญิงไม่เรียกร้องถามว่าแล้วระยะยาวต่อไปอ่ะเรียกร้องไหมเรียกร้องเพราะธรรมชาติของมนุษย์รักความเป็นธรรมมนุษย์เนี่ยรักความเป็นธรรมถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความยุติธรรมในตัวเองแต่มนุษย์ก็รักความเป็นธรรมมีภรรยาสองคนอีกคนนึงให้6วันอีกคนให้1วันถามว่าความเป็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นแน่นอนเหลือเกินความสงบสุขย่อมไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าฝ่ายหลังเนี่ยจะเรียกร้องวันเดียวก็ตามครับจะครั้งนั้นผมถามอาจารย์ต่อที่ค้างกันไว้ก็คือว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีเคล็ดลับในการที่จะมัดใจหรือสร้างความพึงพอใจที่อยู่กับสามีเนี่ยอาจารย์มันมีกลเม็ดเคล็ดลับอะไรไหมครับอาจารย์ยากเลยนะครับความดีในศาสนาความดีในศาสนาเนี่ยทำให้ผู้ชายเนี่ยประทับใจแล้วก็มีความสุขใจมีความสงบใจที่จะได้อยู่ในบ้านหลังนั้นเอาศาสนาสิเข้ามาในบ้านสะอาดไปกอดลูกทำงานมาในเนี่ยไปกอดลูกหอมฟุ้งเลยนะครับจะขึ้นนอนเตียงสะอาดผ้าปูที่นอนตึงเปี้ยนะครับเหมือนเราไปพักโรงแรมให้ผ้าปูที่นอนตึงเปี้ยแล้วจริงๆผ้าปูที่นอนของโรงแรมก็ไม่ได้ดีมาจากผ้าปูที่นอนบ้านเราหรอกเพียงแต่ความสะอาดมันไม่เหมือนกับบ้านเราเท่านั้นแหละมองไปตรงไหนก็ไม่มีฝุ่นโรงแรมเราเข้าไปเห็นมีฝุ่นไหมไม่มีฝุ่นเพราะเขาทำความสะอาดแต่บ้านเราเดินไปตรงไหนมีแต่ฝุ่นเป็นรอยเท้าเลยเป็นรอยเท้าเลยเพราะนั้นเอาศาสนาเอาความดีที่ศาสนาสอนนั่นแหละทำให้มันให้ตามที่อัลเลาะห์บอกเราซูลบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนั่นคือการมัดใจสามีอัลฮะมีสายจากทางบ้านอีกสายนึงนะครับเรียนเชิญครับครับมีสายหรือว่าหมดเวลาสายหลุดไปแล้วนะครับเอาละครับยังมีอะไรอีกนิดเล็กน้อยนะครับก็โทรศัพท์ก็มาความสะอาดนี่ก็เป็นคือความสะอาดที่เขาบอกเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาตอนแต่งงานกันใหม่ๆเห็นไหมอาบน้ำปะแป้งแปรงฟันพอมีลูกสักของคนไม่อาบน้ำไม่ใส่เครื่องหอมไม่แปรงฟันไม่หวีผมใส่เสื้อตัวเดิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงทั้งที่พื้นฐานของเราบอกอยู่แล้วว่าความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาเอาละครับมีสายจากทางบ้านนะฮะเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุฮุนะเจมครับครับผมอาจารย์ก็สิเกมครับสบายดีกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับฝนตกไหมครับฝนตกครับฝนตกแล้วก็ยังออกทะเลไม่ได้อยู่เพราะว่ามันคึมคร้าคุ้มฝนนะครับครับครับผมวันหนึ่งสามฤดูเลยครับผมเชิญเลยครับ
นะครับในเรื่องวันนี้คนฟังทั่วแล้วล่ะครับเพราะว่าต้องการมีสองกันครับต้องการมีแต่มีไม่ได้ก็ไม่เอาเรื่องคุณงามความดีก็มาจับก็เลยจับปิดกันหมดครับจับปิดกันว่าถ้าเราไปร่วมกับอีกคนไปจอยกันจะต้องได้ประโยชน์ไม่คิดว่าถ้าเราไปได้คนอื่นแล้วเราจะต้องเสียสละเป็นผู้ให้ให้สิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพให้ความรักความสะดวกสบายแล้วก็ให้อภัยไม่ค่อยคิดจะเอาจากคนอื่นที่ฟังเห็นว่าเอาข้างในไปบอกคนอื่นขณะนี้นะครับแม่ไปทำฮัทเนี่ยยังเซ็นฟรีกันเลยนะส่งกันมาแล้วจะคุยด้วยแล้วไอ้จะอธิบายด้วยว่าเวลาไปทำขายตรงอะทำไมมันสนุกสนานกันจนเหมือนจะเลยเกิดครับจับมือที่แขนไม่พอรำกันอีกครับแล้วก็คุยกันจนกระทั่งทางบ้านคอยครับ คุณผู้หญิงที่ไปก็เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องความสวยความงามเป็นเรื่องอาหารเสริมเป็นเรื่องให้ตัวดำขาวหรือว่าจะไปทำคล้ายๆว่าให้ตัวเองเจ็บดีขึ้นแล้วผู้ชายรออยู่ครับแล้วก็บรรดาผู้ชายที่ไปก็ผู้หญิงไม่ใช่ว่าดีใจครับแต่ไม่กล้าพูดครับอีกกรณีหนึ่งในตลาดการค้าครับผู้หญิงเนี่ยจะไปทำมาค้าขายมากกว่าผู้ชายครับมากกว่าคุณสามีทีนี้ผู้หญิงก็ละเลงน่าดูเลยครับในตลาดมุสลิมมุสลิมะที่ดีที่มีมันที่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยใกล้ๆกันหน่อยนะครับส่วนใครจะได้หนึ่งได้สองไอ้นั่นมันเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นความโชคดีด้วยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเพราะว่าทำได้จะได้ทำได้จะอยู่ให้บอกถ้าไม่บอกทะเลาะกันไม่เลิกครับครับขอบคุณมากครับครับทั้งในครอบครัวและเพื่อนบ้านแล้วก็ทั้งหมดเลยคะแนนนี้ก็ฟังอยู่นะครับตอบคำถามให้ด้วยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซาลามิกุมรอมตุลลอฮิบารอกาตุฮ์สลามครับพูดถึงคือก็แนะนำที่ดีเป็นข้อแนะนำที่ดีของอาจารย์ก็หมายความว่าสมมติเราผู้หญิงไปขายเกี่ยวกับเรื่องของโคลลาเจนเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวพรรณนะครับถ้าไปขายกับพวกผู้หญิงด้วยกันการแต่งทำนู่นทำนี่ให้มันดูขาวขึ้นดูดีมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าไปขายกับเพศตรงข้ามเนี่ยเราขายสินค้านะครับเราไม่ได้ขายอย่างอื่นนะครับสิเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับแล้วก็การไปคุยกันนะครับแล้วก็ลืมคนที่บ้านอันเนี้ยเยอะทั้งผู้ชายก็เกิดขึ้นกับผู้ชายแล้วก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงด้วยเป็นสิ่งที่ผิดกับหลักการนะครับเวลาที่คำพูดหนึ่งที่อาจารย์ท่านบอกก็คือว่าการแต่งงานเนี่ยอย่าไปเอาจากคนอื่นแต่เราต้องเป็นผู้ให้ดูท่านนบีเป็นต้นแบบเลยท่านนบีเนี่ยแต่งงานกับภรรยานบีเป็นผู้ให้นบีไม่ได้เป็นผู้เอาจากคนอื่นนั้นเวลาเราจะแต่งงานเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักให้ความเมตตาให้ความยุติธรรมให้เวลาเมื่อเป็นผู้ให้ปัญหามันก็ไม่เกิดแต่เราไปเป็นผู้เอาไงครับเอาล่ะครับอาจารย์สุดท้ายตอนนี้หมดเวลาแล้วผมถามอาจารย์สั้นๆครับว่าผู้ชายใจง่ายรักง่ายชอบง่ายแก้ยังไงอาจารย์เพราะศาสนามาแก้คือจะตอบว่าต้องแก้มันปัญหามันเยอะแต่ละคนมันมีปัญหามันไม่ตายตัวนะครับถ้าเอาอิสลามมาแก้น่ะทุกอย่างมันจะแก้ได้ครับเพราะนั้นผู้ชายก็อย่าเป็นคนใจง่ายเห็นอะไรก็ใจง่ายชอบง่ายรักง่ายใช่เราจะมักบอกว่าผู้หญิงใจง่ายแต่ผู้ชายแหละเป็นคนใจง่ายเลยส่วนใหญ่นะแต่ไม่ทุกคนนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็รอคอยรอนะครับอาจารย์รอซีนอีซาครับที่ท่านอาจารย์มาร่วมพูดคุยเดี๋ยวเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยสร้างบ้านโดยอิสลามอยู่ในตอนที่17นะครับว่า40ประการต้องมีอยู่ในบ้านแล้วก็มันจะแก้ปัญหาในบ้านได้ด้วยอินชาอัลเลาะห์ครับอาจจะเป็นประเด็นที่ เราได้คุยกันช้านิดไปต่อเนื่องกันด้วยนะครับติดตามกันได้ในช่วงเวลา 9:30 น. วันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายด้วยกับข้อคิดข้อเห็นคำถามทุกคำถามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยขอบคุณสำหรับทีมงานไวช่องทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้ผมพร้อมด้วยจารอยสกีดีซาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو السبب